ค่ะสวัสดีผู้ร่วมการสัมมนาทุกท่านนะคะขอบคุณมากเลยสำหรับการที่ท่านมาร่วมกันฟังในวันนี้นะคะเห็นเชื่อว่าหลายๆท่านมาเพื่อที่อยากจะมาฟังว่าหนังสือเนี่ยพูดเรื่องอะไรอยากจะฟังนะคะวิทยากรทั้ง3ท่านรวมถึงอาจารย์ประจักษ์ด้วยว่าคืออะไรแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านก็ตั้งใจมาให้กำลังใจก็ขอบคุณมากๆนะคะก็คือนี่คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะรู้สึกว่ามันเซเรียลพอสมควรเพราะว่าคิดไม่ถึงว่าในสื่อที่ท่านเนี่ยมันจะทำให้เกิดความวุ่นวายปั่นป่วนได้ถึงขนาดนี้นะคะไม่คิดว่าเขาจะสนใจหนังสือมากขนาดนี้เพราะเอาจริงแล้วเนี่ยนะคะการวิพากษ์วิจารณ์กรมน.และกองทัพเนี่ยมันเข้มข้นมากขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเพราะอย่างยิ่งพื้นที่ในสภานะคะมีการวิจารณ์มีการเสนอให้ยุบให้เลิกนะคะมีการพูดว่ากรมน.เป็นรัฐซ้อนรัฐอย่างไรนะคะคุณเชฟอมรัตน์ซึ่งนั่งอยู่ที่นี้เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทกรมน.อย่างแบบเข้มข้นมากในสภาแต่ว่าคนเหล่านั้นกับนี่ว่าไม่ได้เจอกรมน.ออกมาแบบพูดจาลักษณะที่ทำให้หวาดกลัวมากเท่านี้นะคะดังนั้นนี่ครับอันนี้ก็ห้องแปลกใจเพราะปกติหนังสือวิชาการเนี่ยเป็นสิ่งที่กองทัพเองหรือราชการเองไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะคะแต่ว่าหลังจากที่ฟังทั้ง3ท่านแล้วเนี่ยนะคะที่อ่านแล้วเห็นอะไรบ้างเนี่ยคิดว่าแล้วถ้าเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งฉันเชื่อว่ามีนั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยนะคะเอาไปรายงานเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าที่อาจจะถูกฟ้องมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ในการประชุมในที่ประชุมของกรรมธิการพัฒนาการเมืองซึ่งมีคุณภริชวชรศิษย์เนี่ยเป็นประธานก็เชิญตัวแทนของกรมน.กองทัพนะคะเข้ามากันประมาณ10คนนะคะก็เขาก็เสนอความเห็นและฉันก็ชี้แจงไปว่าประเด็นต่างๆที่เขาพูดมาเนี่ยเราไม่เห็นด้วยยังไงบ้างมีอะไรบ้างนะคะก็นี่ว่าเขาก็พูดว่ามีประโยคนึงนะคะที่โฆษกกรมน.บอกว่าเขาไม่คิดว่าหนังสือเล่มนี้เป็นภัยคุกคามแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะมีหน่วยงานอื่นมาฟ้องหรือไม่นะคะหลังจากฟังทั้ง3ท่านแล้วเนี่ยก็อาจจะโอกาสที่จะถูกฟ้องเนี่ยอาจจะมีมากขึ้นก็อาจจะตัดสินใจฟ้องเร็วขึ้นนะคะก็คือเอาให้จริงแล้วที่อาจารย์กรพินพูดถึงว่าพยายามจะอธิบายเรื่องของว่าคอนเซ็ปต์เรื่อง Human Security ความมั่นคงมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วหัวใจมันสำคัญเลยการพัฒนาความมั่นคงมนุษย์เพื่อให้เราปลอดพ้นจากความกลัวแล้วก็ความหิวโหยนะคะ Freedom from fear and freedom from want สองอันนี้แยกกันไม่ได้เรื่องการเมืองกับเรื่องเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้นะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือนี่เนี่ยเป็นคนที่สนใจในการเมืองมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เป็นนักศึกษาก็เป็นนักกิจกรรมมีช่วงเวลาไหนไหมคะที่เรารู้สึกว่าสังคมไทยเราอยู่ในสังคมไทยโดยปราศจากความกลัวได้จริงๆมีคนเตือนหลายครั้งนะคะบ่อยครั้งเวลาที่เราพูดเรื่องกองทัพเรื่องอะไรแต่ที่ฉันก็รู้สึกว่าคงไม่เป็นไรนะสังคมไทยมันผ่านมาไกลแล้วนะคะจนเราไม่ควรจะต้องเจอกับการคุกคามอะไรจากการเขียนหนังสือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสอนที่ผ่านมาใช่ไหมว่ามันทำให้เราต้องกลับมาถามใหม่นะครับมันเกิดเราไม่ได้อยู่โดยปราศจากไม่เคยอยู่โดยปราศจากความกลัวจริงๆนะคะคุณธนาธรนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเหตุผลสำคัญเลยที่เชิญคุณธนาธรมาเป็นผู้ร่วมวิจารณ์หนังสือในวันนี้เนี่ยก็คือที่ฉันอยากรู้ว่าถ้าคนที่เป็นนักการเมืองคนที่พยายามที่จะผลักดันให้เกิดการปฏิรูปทั้งสถาบันทางการเมืองนะคะกองทัพและทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้จะเห็นอะไรไหมนะคะคืออยากให้เขาอ่านพูดตรงก็คืออยากให้เขาอ่านด้านหนึ่งเพราะว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรานั่งอยู่ในกรรมธิการวิสามัญศึกษาธุรกิจกองทัพอยู่ด้วยเวลาที่ทำเรื่องพวกนี้เนี่ยดิฉันเห็นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันโยงกับหนังสือที่ตัวเองเขียนแต่ฉันก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนกรรมธิการที่ทำด้วยกันเนี่ยเห็นแค่ไหนอย่างไรวิธีเดียวคือต้องบังคับให้อ่านซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตอนที่เสนอไปก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะเราก็ไม่ได้อธิบายมากถือว่าเป็นหน้าที่ของคนอ่านเองที่เขาจะได้หรือไม่ได้จากงานเขียนของเรานะคะถ้าเราเขียนไม่ดีไม่ชัดเจนเขาเห็นต่างจากเราก็เป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็นี่คิดว่าก็ฝันจุดคุณธนาธรนี่ให้ว่าคุณธนาธรเห็นหลายๆอย่างที่มันร้อยรัดกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
เศรษฐกิจเรื่องการเมืองแล้วก็ประมาณกองทัพที่เรานั่งอยู่ด้วยกันแล้วเราก็พบว่าการของข้อประมาณต่างๆนี่มันยากมากแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าหลายเรื่องกองทัพสามารถอ้างได้อย่างไรว่ามันเป็นเรื่องความมั่นคงภายในเช่นการตั้งโรงงานเภสัชกรรมทหารขึ้นมาแล้วเราดูงานยาส่วนใหญ่มันเป็นยาประเภทแบบยาสมุนไพรอ่ะขมิ้นชันแก้ท้องอืดผงรอยรองเท้ากันกลิ่นเหม็นตอนหลังก็ไปทำแชมพูทำลิปบาล์มอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนหลังก็ของว่าประมาณเพิ่มอีก900ล้านเพื่อจะไปขยายนะคะนั่นที่เราก็มีองค์การเภสัชกรรมอยู่ยาสมุนไพรจำนวนมากจะไปทำแข่งกับบริษัทเอกชนทำไมอย่างนี้เป็นต้นนะคะหลายเรื่องทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง EEC เรื่องยาเรื่องโรงแรมเรื่องที่ดินเรื่องสนามกอล์ฟสามารถ justify ได้ด้วยความมั่นคงหมดนะคะก็ขอบคุณสำหรับสิ่งที่แล้วก็แสดงความเห็นมาซึ่งโอเคอีกทีก็อยากได้ข้อมูลต่างๆนะคะสิ่งที่คุณธนาธรบอกว่ามันมีเรื่องของมีตัวอย่างเยอะแยะเลยที่ไปเจอมานะคะอันนี้ก็อาจจะทำเป็นบทย่อยหรือว่าเอามาใส่เพิ่มในหนังสือเมื่อถ้ามีการรีไวซ์เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะสำหรับอาจารย์วีรยุทธ์นะคะคือสิ่งที่อาจารย์วีรยุทธ์พูดถือว่าเรื่องนี้เนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันทำให้มันสามารถต่อย่อทางทฤษฎีได้ว่าตกลงว่าสิ่งที่สถาบันการเมืองทำนั้นทำด้วยดวงการหรือเรื่องผลประโยชน์กันแน่ถ้าทำด้วยอุดมการณ์จริงเนี่ยในเวลาที่ประเทศมีปัญหาเรื่องงบประมาณเรื่อง GDP เรื่องอะไรเนี่ยงบประมาณมันตัดได้ไหมแสดงว่าการพิสูจน์ทฤษฎีอันนี้เนี่ยมันต้องพิสูจน์โดยการปฏิบัติใช่ไหมคะรวมถึงกองทัพเองจะพิสูจน์สิ่งที่เราเขียนเราเชื่อกันนักวิชาการอธิบายหรือตัวหนังสือที่ท่านเองเนี่ยเขียนวิธีเดียวคุณต้องพิสูจน์ด้วยการยินดีที่จะตัดงบประมาณที่ไม่จำเป็นออกไปตัดโครงการที่ไม่จำเป็นออกไปโครงการที่คุณทำแล้วไม่มีประสิทธิภาพสู้ให้เอกชนหรือหน่วยงานรัฐอื่นที่มีความเชี่ยวชาญทำวิธีเดียวที่จะพิสูจน์ได้ว่าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่คนเขาเชื่อกันหรือพูดกันนะคะเรื่องอาจารย์พูดไว้หลายเรื่องมากนะคะขอพูดประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของระบบราชการปัญหาของระบบราชการอาจารย์ให้ตัวเลขมาเกี่ยวกับเรื่องของอาสาสมัครที่เพิ่มมากขึ้นอสมเนี่ยที่ฉันก็พูดไว้ในตัวหนังสือนี้ด้วยนะคะปริมาณที่เพิ่มขึ้นเงินชดเชยที่ให้กับอสมรวมถึงมวลชนกลุ่มอื่นๆเช่นอาสาดินแดนอาสารักษาดินแดนทหารอาสาข้ามแดนชาติหรือว่าโครงการอย่างอปปเงินมันเพิ่มขึ้นมากจำนวนก็เพิ่มขึ้นมากนี่เป็นภาระธรรมศรีนี่ฉันไม่รู้เลยว่ามาหน่วยงานอื่นเพิ่มขึ้นด้วยเช่นอพม.อะไรเงี้ยคือหมายว่าเขาเรียนรู้จากกรมน.ในด้านหนึ่งเนี่ยเวลาที่เข้าใจว่าหน่วยราชการเหล่านี้เวลาที่เขาไปสร้างอาสาสมัครเพิ่มขึ้นเหล่านี้เนี่ยเขาจะอธิบายว่ามันไม่เป็นภาระทางงบประมาณประจำปีคือมันไม่ใช่เป็นแบบค่าใช้จ่ายที่ถาวรเหมือนการจ้างข้าราชการนะคะและอีกอย่างเงินชดเชยของคนพวกนี้เนี่ยมันน้อยกว่าข้าราชการรัฐไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าอะไรประเภทนี้แต่ว่ามันเพิ่มขึ้นมากแล้วรวดเร็วมากๆแล้วจริงๆแล้วเอเชนสำหรับเอเชนเนี่ยนี่คือช่องทางการคอร์รัปชันที่ดีมากเพราะเวลารีครูทคนเนี่ยมันไม่มีการตรวจสอบรีครูทคนเข้ามาได้ยังไงแล้วทำงานจริงหรือไม่มันตรวจสอบยากมากนี่คือภาระสำคัญนะคะแล้วก็ฟังแล้วก็ตกใจว่าคือกระทรวงอื่นๆเนี่ยก็เริ่มหาอาสาสมัครเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ประเด็นที่เข้าใจว่าเวลาก็เลยไม่เยอะนะคะที่จะใช้ห้องนี้ประเด็นที่ฉันอยากจะอธิบายนะคะคือเมื่อวานนี้ก็อธิบายทางตัวแทนของกรมน.ไปมากพอสมควรนะคะทางมติชนทีวีเองก็ไปถ่ายทอดการประชุมเป็นเวลาเกือบ2ชั่วโมงไว้เต็มนะคะอยู่ในดิฉันก็เอาไปโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กดิฉันถ้าใครสนใจไปดูนั้นได้แต่เข้าใจว่าหลายท่านอาจจะไม่ยังไม่ได้ดูฉะนั้นเนี่ยดิฉันขอแสดงความขอชี้แจงในที่นี้นะคะประเด็นหลักๆที่เมื่อวานกรมน.พูดรวมถึงจริงแล้วเขาพูดมาแล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่มีการแถลงของคุณวินไทยแล้วก็พลเอกนพนันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิของกรมน.นะคะประเด็นใหญ่อันหนึ่งที่เขาพูดคือดิฉันไม่ได้ใช้เอกสารทางราชการซึ่งเดียก็ประหลาดใจมากเพราะว่าในเฟซบุ๊กเองก็เอาไปโพสต์ตั้งแต่แรกๆแล้วที่เห็นว่ามันมีเอกสารของทางราชการนี่เยอะมากๆที่ใช้นะคะขอสไลด์นิดนึงนะคะอันนี้ที่ให้ดูเนี่ยนะคะ
สีเขียวที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะมันอาจจะดูยากแต่เชื่อว่าหลายท่านมีหนังสืออยู่ในมือถ้าเปิดบรรณานุกรมดูซึ่งมีจำนวนทั้งหมด28หน้าเนี่ยนะคะนี่ท่านแบกให้ดูว่าสีเขียวเนี่ยคือเอกสารของกรมนและกองทัพทุกเหล่าทัพรวมถึงเฟซบุ๊กเว็บไซต์ของพวกเขาด้วยนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอที่เป็นของกรมนของกองทัพเองโดยตรงสีเหลืองเนี่ยก็คือเอกสารทางราชการของหน่วยงานที่ทำงานร่วมกับกรมนไม่ว่าจะเป็นสมช.ปปส.นะคะหน่วยปราบปรามยาเสพติดกรมป่าไม้กระทรวงมหาดไทยสีฟ้าเนี่ยคือข่าวนะคะข่าวและคลิปวิดีโอที่แถลงโดยเจ้าหน้าที่ของกองทัพและกรมนนะคะแล้วก็รวมถึงข่าวที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของมวลชนที่กรมนเขาไม่มีส่วนจัดตั้งยี่ห้อแบ่งสีออกมาให้ดูนะคะท่านดูสีเขียวนะคะมันเยอะมากยี่ห้อนั่งน้ำเนี่ยมันหมดนี่มันเกินร้อยอันน่ะนะคะมันมากกว่าครึ่งหนึ่ง 50% ของเอกสารที่ใช้แล้วเขาบอกว่าที่ฉันไม่ได้ให้เอกสารของทางราชการเสร็จแล้วเขาก็ไปพิกอัพข่าวอันหนึ่งที่อ้างคุณวิโรจน์นะคะพรรคก้าวไก่วิโรจน์ลักษณะอดิศรที่ฉันบอกว่าขอโทษนะคะคุณวิโรจน์เนี่ยคือข่าวของคุณวิโรจน์ยังไม่แค่ชิ้นเดียวขณะที่ข่าวของกรมนเนี่ยเยอะมากของกองทัพเยอะมากๆทำไมแล้วบอกว่าที่ใช้ลำเอียงใช้ข่าวของคุณวิโรจน์ถ้าจะลำเอียงจริงแล้วคือต้องบอกว่าจำนวนชิ้นข่าวของกรมนทั้งคลิปทั้งวิดีโอทั้งคลิปทั้งหลายแหล่มวลชนของเขาที่มันเยอะกว่าซะอีกเขาก็ยืนยันว่าไม่มีเอกสารของทางราชการแล้วก็บอกว่าทำไมไม่ขอเขาปัญหาคือเราคนที่เคยทั้งทำงานอยู่ในกรรมธิการหรือคนที่เคยทำวิจัยเกี่ยวกับหน่วยราชการเนี่ยนะคะหน่วยราชการทั่วไปด้วยก็ไม่ค่อยอยากให้อยู่แล้วยิ่งไม่ได้พูดถึงหน่วยราชการกองทัพอย่างนี้ดีไหมคะถ้าอยากให้ดิฉันทำอยากเห็นเอกสารทั้งหมดเปิดเอกสารทั้งหมดเลยให้ดิฉันเข้าไปดูทั้งหมดทั้งสำนักเลขาธิการและสำนักเลขาธิการนะสำนักในครม.ซึ่งมีเอกสารเยอะมากรวมถึงกรมน.ด้วยกองทัพเองด้วยขนลงมาให้หมดเลยอย่าเลือกเพราะฉันไม่แน่ใจว่าท่านจะเลือกอะไรไม่ได้ฉันส่วนใหญ่เวลาขอเอกสารราชการไปเนี่ยคนที่เคยทำงานเกี่ยวกับราชการก็จะรู้ว่าไอ้ที่ได้มาไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่ข้อสำคัญคือที่ฉันหาได้จากเว็บทั้งหลายแหละเพราะอะไรเพราะงานเหล่านี้เนี่ยนะคะที่ฉันทำเนี่ยมันเป็นเรื่องกิจการพลเรือนเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปที่กรมนและกองทัพเข้าไปเกี่ยวข้องได้เยอะมากๆนี่คือว่านับตั้งแต่หลังรัฐประหารปี57เป็นต้นมาเนี่ยกองทัพเองมีความมั่นใจในอำนาจของตัวเองมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองจึงไม่ได้เป็นความลับท่านทำอะไรท่านก็โหลดขึ้นหมดเลยนะคะมวลชนจัดตั้งที่ท่านไปจัดตั้งก็ท่าสร้างเฟซบุ๊กขึ้นมาเอาคลิปโหลดขึ้นมาแม้กระทั่งคลิปการประชุมของกรมน.ของกลุ่มบิ๊กไบค์อะไรเงี้ยก็เอาขึ้นก็ทำให้เราเห็นว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะเรื่องจริยธรรมเขาบอกว่าที่ไม่มีจริยธรรมทางวิชาการนะคะที่ฉันอยากจะบอกว่าจริยธรรมทางวิชาการเนี่ยคือถ้าท่านพบว่าที่ฉันบิดเบือนข้อความอะไรหรือตั้งใจที่ไม่พูดถึงอะไรนะคะหรือว่าไปแปลงเอกสารมันว่าอย่างแล้วเอกสารมันบอกว่าขาวแล้วฉันบอกว่าดำอันนี้ถือว่าเป็นการตั้งใจบิดเบือนนะคะแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าฉันบิดเบือนตรงไหนอย่างไรถ้าเจริญซึมเป็นปัญหาใหญ่จริยธรรมถ้าพบว่าดิฉันไปปลอมแปลงเอกสารของใครมาหรือว่าไปลอกงานของใครมาโดยไม่อ้างอิงอันนี้ในทางวิชาการทั้งของไทยมาอะไรของไทยแล้วก็ของนานาชาติอันนี้ถือว่าผิดจริยธรรมนะคะแล้วก็บอกว่าดิฉันเนี่ยควรจะต้องถามนะคะถามเขาก่อนว่าการตีความเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือดิฉันไม่รู้ใช้เกณฑ์อะไรมาเราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับหน่วยงานที่เราศึกษาถ้าเราเห็นด้วยงานของเราในที่สุดแล้วมันกลายเป็นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มหน่วยงานนะหรือเป็นงานพรพกันด้าเท่านั้นนักวิชาการมีสิทธิ์ที่จะตีความแตกต่างจากหน่วยงานที่เราศึกษานะคะและนี่คือคุณค่าของความรู้ของงานวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยเรื่องสมช.เรื่องกรมน.นะคะเมื่อวานก็ตัวแทนของสมช.ก็ออกมาอธิบายเองนะคะที่ฉันถามว่าโครงการต่างๆทั้งหลายแหล่งกรมน.ที่ทำมาเนี่ยสมช.มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้หรือไม่ต้องอนุมัติหรือไม่เขาบอกไม่มีเขาไม่รู้เขาไม่เกี่ยวข้องกรมนมีอิสระในการที่จะทำโครงการเหล่านั้นได้เองนะคะเรื่องนะคะ
เรื่องกปรนเป็นหน่วยงานกองทัพมากกว่าที่จะเป็นหน่วยงานพลเรือนนะคะที่ท่านพูดชัดเจนในหนังสือแม้ว่าจะสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าเราไปดูเจ้าหน้าที่รัฐที่นั่งอยู่นะคะในสำนักงานต่างๆกองต่างๆที่ตั้งขึ้นมานะล้วนแต่เป็นทหารทั้งสิ้นแม้กระทั่งในยุคที่เป็นรัฐบาลจากพลเรือนมีแต่เพียงนายกรัฐมนตรีเท่านั้นที่เป็นพลเรือนตำแหน่งอื่นๆที่สำคัญบังคับบัญชาล้วนแต่เป็นทหารจากกองทัพบกทั้งนั้นนายรัฐมนตรีเองดิฉันก็เชื่อว่าทั้งคุณเศรษฐาแล้วก็คุณแพทองธารเองทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่ากรมน.ทำอะไรนะคะเมื่อวานนี้นะคะทางโฆษกกรมน.พลตรีวินไทยก็ยอมรับเองว่าในการที่ท่านออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะเรื่องที่ว่าจะแบนจะอะไรหนังสือเนี่ยนะคะขอความกรุณาอย่าขายเผยแพร่เนี่ยเป็นการตกลงร่วมกันของหน่วยงานกรมน.โดยมีรองผู้อำนวยการกรมน.เป็นผู้เซ็นอนุมัติซึ่งก็คือผู้บัญชาการทหารบกเขาไม่ได้เอ่ยถึงนายกแพทองธารว่าเป็นผู้อนุมัตินะคะดิฉันก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆว่าท่านนายกแพทองธารไม่ได้รับรู้เรื่องนี้แต่มาวันนี้ไม่รับรู้ไม่ได้แล้วมาวันนี้ท่านในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการกรมน.นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่รับผิดชอบมีอำนาจสูงสุดของกรมน.จะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ดำเนินต่อไปโดยไม่ทำอะไรงั้นหรือไม่แสดงความคิดเห็นอะไรเลยอย่างนั้นหรือนะคะการที่มีทหารนั่งอยู่ในโต๊ะต่างๆนะคะหน่วยต่างๆของกรมน.ที่จะเป็นผู้กำหนดนโยบายกำหนดยุทธศาสตร์กำหนดแผนต่างๆกรมน.มันส่งผลให้แผนงานทั้งหลายแหล่ที่ออกมาการกำหนดว่าอะไรเป็นความมั่นคงของชาติอะไรและใครเป็นภัยคุกคามของชาติมันก็จะเป็นวิธีคิดแบบทหารนะคะจะไม่พยายามที่จะเข้าใจคนที่มีความคิดแตกต่างจากคุณว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในสังคมประชาธิปไตยเป็นเรื่องปกติวิธีการที่จัดการก็ต้องด้วยการพยายามที่จะอธิบายพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือพยายามที่จะทำความเข้าใจคนอื่นๆที่มีความคิดต่างจริงๆไม่ใช่ด้วยการไปฟ้องร้องกล่าวโทษแจ้งความนะคะหรือออกมาพูดอย่างที่เป็นอยู่คือที่ท่านบอกว่าท่านยินดีที่จะรับการอธิบายนะคะการโต้แย้งอย่างเป็นเหตุผลในทางวิชาการนะคะแต่ท่านก็ไม่รู้เมื่อวานที่อธิบายไปแล้วเนี่ยเขาเข้าใจแค่ไหนรับแค่ไหนขณะเดียวกันเวลาที่ท่านอธิบายมาแล้วเนี่ยต้องระวังท่าทีที่ใช้ด้วยเพราะกองทัพไม่ใช่ปัจเจกชนธรรมดาที่เวลาคุยกันแล้วเรารู้สึกว่าเราเท่าเทียมกันมันไม่มีใครมีอำนาจเหนือเราไม่ใช่คนที่เราคุยด้วยแล้วเราไม่รู้สึกประหวั่นพันพึงอ่ะคุณมีกองทัพแล้วกองทัพแถมคุณออกมาพูดในฐานะหน่วยงานกรมน.ด้วยคุณไม่ได้พูดพลตรีวินไทยไม่ได้พูดในฐานะปัจเจกชนไม่ได้ฐานะส่วนตัวแต่ท่านพูดในฐานะหน่วยงานนะคะในเดียวกันไม่ได้พูดครั้งเดียวท่านก็ไปออกช่องรายการแบบท็อปนิวส์กันอะไรประเภทนี้นะคะคืออะไรประเภทนี้เนี่ยถามว่าทำให้ดิฉันกังวลไหมกังวลแน่นอนค่ะกังวลแน่นอนเพราะว่าต่อให้ท่านไม่ฟ้องเองเราก็ไม่รู้ว่าไอการพูดแบบนี้เนี่ยในสุดแล้วมันจะไปช่วยเป็นไปปลุกปั่นทำให้มวลชนที่นิยมทหารไปฟ้องแทนหรือไม่ซึ่งนี้มันกลายเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหน่วยราชการไม่ฟ้องเองแต่มีคนกลุ่มอื่นซึ่งใครก็ไม่รู้ไปฟ้องล่าสุดก็คือกรณีพี่สุชาติสวัสดีที่สุดฟ้องเพราะว่าไปแชร์คลิปอันนึงURL อันนึงของประชาไทยถูกฟ้องด้วยมาตรา116ยุยงปลุกปั่นที่ทำให้เกิดความแตกแยกภายในประเทศแถมกลั่นแกล้งไปฟ้องถือภาคใต้ซึ่งก่อความลำบากให้กับพี่สุชาติอย่างมากซึ่งแกก็อายุมากแล้วสุขภาพก็ไม่ดีนะคะหรือว่าเพื่อนนักวิชาการที่ทำเรื่องสารจดชายแดนภาคใต้นักกิจการในสารจดภาคใต้เองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เจอกับการฟ้องร้องแบบนี้ทั้งโดยหน่วยงานกรมน.เองและจากคนอื่นๆเองด้วยภาวะแบบนี้มันก่อให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นหลังสุดยังมีกรณีที่พยายามที่จะปัดเรื่องนี้ให้เข้ากับมาตรา112ด้วยเนี่ยค่ะเราเห็นนะคะไม่ใช่ไม่เห็นฉันเห็นไม่ใช่ไม่เห็นฉันอยากจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยตอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตอนที่ได้รางวัลจากจุฬาก็ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นมาอ่าน3ท่านเป็นของจุฬาไม่ได้เป็นของคณะรัฐศาสตร์ด้วยฉันไม่รู้ว่าถ้าผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านงานนี้คือใครถ้าไม่เคยมีประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่อง112ตอนที่เป็นภาษาไทยฉบับภาษาไทยเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์เพื่อทำให้หนังสือออกมาเป็นภาษาไทยก็ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอีก3คนเพื่อมาอ่านก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้นะคะกองทัพโดยพลตรีวินไทยแล้วก็พลเอกนพนันที่ออกมาพูดก็ไม่มีใครพูดเรื่องนี้แต่ใน Facebook ของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะโยงเรื่องนี้เข้ากับเรื่อง112นี่คือว่านี่เป็นความเลวร้ายมากๆของการพยายามสร้างความกลัวและพยายามที่จะทำร้ายกันนะคะด้วยมาตรการแบบนี้ภาวะแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเกิน10ปีแล้วแล้วยังมีความพยายามที่จะทำแบบนี้อยู่ต่อไปอ่ะเมื่อวานประเด็นหนึ่งที่ท่านพูดกับทางฝ่ายทหารก็คือว่าคุณกลัวอะไรกับหนังสือที่พิมพ์ได้อย่างมากก็ 2,000 เล่มคือหนังสือพิมพ์หนังสือของเราเนี่ยของนักวิชาการเนี่ยนะคะขายหมด 2,000 เล่มนี่เราดีใจมากละโอ้ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่เล่มหนึ่งตีซะว่าอ่าน5คนซึ่งปกติไม่ถึงนะส่วนคนพวกเราส่วนใหญ่ก็ห่วงหนังสือใช่ไหมคะสมมติอาจตีให้แบบเฟ้อๆเลยนะคะขาย 2,000 เล่มหมดมีคนอ่าน10คนต่อเล่มนะคะ 20,000 คนทั่วประเทศเทียบกันไม่ได้เลยกับมวลชนที่ผ่านการอบรมของกรมน. 10ปีที่ผ่านมาดิฉันว่าตัวเลขเหยียบล้านนะคะเที่ยวก็ไม่ได้เลยกับกลไกสื่อของกองทัพที่มีอยู่วิทยุโทรทัศน์กับ Facebook กับเว็บไซต์ของกรมน.นะคะท่านไปดูคุณใส่เข้าไปกรมน.จังหวัดอะไรก็ได้เพราะกรมน.มีสาขาอยู่ทุกจังหวัดทุกทั้ง77จังหวัดเขาก็จะมี Facebook ของเขายังมี Facebook ของมวลชนของเขาอีกสารพัดกลุ่มยังมีกรมน.ส่วนกลางยังมีเฟซบุ๊กของกองทัพอีกทุกเหล่าทัพเฟซบุ๊กกองทัพเองก็ยังมีย่อยลงไปอีกนะคะเช่นกิจการพลเรือนของกองทัพนั้นทัพกองทัพนี้เต็มไปหมดคุณกลัวอะไรกับหนังสือวิชาการที่คนอ่านเพียงนิดเดียวมันจะไม่มีแบบนี้เลยเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคุณไม่ออกมาพูดไม่มาทำอะไรนะคะก็ความกลัวเขาอาจจะเกิดจากสิ่งที่หลายๆท่านพูดในวันนี้ก็ได้ที่มันช่วยทำให้หนังสือเนี่ยมันทำให้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปีแล้วไม่มีใครแตะต้องอำนาจของท่านดิฉันอาจจะไปแตะกล่องดวงใจของท่านโดยไม่ตั้งใจนะคะดิฉันอยากจะบอกว่านะคะถึงแม้ว่าท่านบอกว่าหนังสือของดิฉันไม่ใช่เป็นภัยคุกคามนะคะนี่ก็ไม่รู้ว่าท่านจะไปฟ้องร้องอะไรอีกหรือไม่แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ตัวดิฉันไม่ได้แค่ตัวหนังสือเล่มนี้อย่างเดียวแต่มันเกิดขึ้นกับเสรีภาพในมหาวิทยาลัยซึ่งมันแย่ลงเรื่อยๆแล้วมันแย่มานานแล้วมากกว่า10ปีแล้วมันกระทบกับทุกคนมันทำให้พื้นที่ทางการวิจัยมันชัดเจนมากขึ้นว่าณวันนี้ใครที่จะทำวิจัยเรื่องกองทัพต้องถามตัวเองให้มากขึ้นว่าจะเสี่ยงดีไหมมันชัดเจนว่าพื้นที่การทำวิจัยเรื่องทหารมันเป็นพื้นที่ห่วงห้ามนะคะถ้าอยากทำวิจัย you are at your own risk เสี่ยงกับตัวเองอยากทำไหมเราพอใจที่อยู่กับสังคมแบบนี้นะความกลัวมันคืบคลานเข้ามาในมหาวิทยาลัยสังคมที่เสรีภาพทางวิชาการมันถูกลดถอนคือปกติสังคมเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยมันควรจะเป็นเหมือนกับ last frontier ที่มันจะถูกคุกคามอะส่วนใหญ่คนทั่วไปคนปกติทั่วไปจะถูกคุกคามก่อนแต่นี่มันคืบคลานเข้ามามหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนมากๆเราจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นต่อไปซึ่งเรียกว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้านะคะคือที่เห็นขายหนังสือดีไม่ใช่ว่าดีใจนะจริงๆแล้วดิฉันไม่ต้องการดราม่าหรือเรื่องแบบนี้เลยนี่อยากขายหนังสือปกติหารก็ปกตินะคะนักศึกษาอยากคุยมาชวนคุยนั่งคุยกันกลุ่มเล็กๆอะไรพวกนี้ดิฉันพอใจแล้วนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่อยากพูดก็คือกรณีแสนจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคุณธนาธรพูดถึงอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่อยากฝากไว้คืออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยนะคะที่เชื่อว่าหลายท่านอาจจะรู้สึกแบบเห็นอะไรมากยิ่งขึ้นและอาจจะรู้สึกตื่นเต้นกับมัน
แต่ดิฉันเชื่อว่าถ้ามีคนทำงานเกี่ยวกับบทบาทของกรมน้อยสารชนภาคใต้เนี่ยเราจะต้องร้องว้าวกันแบบเยอะมากๆนะคะนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่อยากจะฝากไว้สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ถ้าท่านกล้าที่จะเสี่ยง at your risk ขอบคุณค่ะ